สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำยำผักบุ้งกรอบนะทำแบบหลักสูตรเร่งรัดอีกแล้วมาดูกันเลยจะให้ดูนะทุกคนว่ามันกรอบอยู่เหมือนเดิมเลยนะแม้ว่าเราจะทอดทิ้งไว้นานสักพักนึงนะเดี๋ยวจะเคี่ยวให้ฟังก็ยำผักบุ้งกรอบวันนี้เดี๋ยวจะเตรียมเป็น2ส่วนนะคะก็คือมีผักบุ้งแล้วก็ไปชุบแป้งทอดกรอบในน้ำมันนะแล้วก็อันนี้จะทำเป็นน้ำยำนะคะก็จะใส่ผักนะเดี๋ยวเราหั่นผักกันเลยมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆก็คือหัวหอมนะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะก็หั่นเตรียมไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มความเปรี้ยววันนี้ด้วยมะม่วงด้วยนะคะก็ปอกมะม่วงเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็ขูดให้เป็นเส้นๆเหมือนมะละกอที่ทำส้มตำนะก็จะได้ผักทุกอย่างออกมาครบแล้วนะคะก็ล้างพริกขี้หนูเตรียมไว้นะแล้วก็มะนาวนะคะประมาณ3ลูกนะส่วนกุ้งเราก็ผ่าหลังเอาหัวออกนะแล้วก็แช่โซดาไว้นะคะเสร็จแล้วก็อันที่สำคัญที่สุดของเรานะก็คือผักบุ้งนะคะเอามาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะตามขนาดที่ต้องการได้เลยเสร็จแล้วผสมแป้งนะคะก็ใช้แป้งทอดกรอบนะวันนี้เราจะทำให้มันกรอบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปวิธีการทอดของให้กรอบไว้นะใครสนใจก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงแป้งด้วยนะคะใส่พริกไทยกับเกลือนิดหน่อยนะแล้วก็คนให้เข้ากันให้เหลวประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดกันเลยตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะก็ใส่ผักบุ้งให้กระจายหน่อยนะคะมันก็จะได้กรอบๆเนาะถ้าน้ำมันมันได้อุณหภูมิที่ถูกต้องนะมันก็จะเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะทุกคนก็ให้เวลามันหน่อยนะคะกดๆนิดนึงนะให้ความชื้นมันออกไปให้หมดนะคะผักบุ้งเราจะได้กรอบนานๆนะเสร็จแล้วก็เอาน้องมาพักตากอากาศไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทอดรอบต่อไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะหมดนะคะนี่คือเริ่มหายร้อนแล้วนะทุกคนมาดูกันว่ากรอบแค่ไหนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำระหว่างที่รอผักบุ้งกันนะคะก็หั่นมะนาวแล้วก็บีบใส่เครื่องปั่นเลยนะก็เครื่องปั่นแล้วก็จะเย็นเย็นนิดนึงนะคะเผชิญศึกมาอย่างมากมายวันนี้ไม่ได้เปิดร้านก็จะใส่เป็นน้ำตาลเลยนะเพื่อนๆก็ใส่น้ำเชื่อมก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะเท่ากันกับน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วก็คนนิดนึงใส่พริกลงไปแล้วก็เข้าเครื่องปั่นได้เลยค่ะก็ได้ออกมาแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะน้ำตาลเราจะได้ละลายนะคะระหว่างนี้ก็จะมาลวกกุ้งกันนี่ก็เป็นกุ้งที่แช่ในโซดานะตั้งน้ำเดือดแล้วก็ลวกเลยนะคะไม่ต้องนานมากนะเดี๋ยวกุ้งจะแข็งนะคะแล้วก็ตัวน้องก็จะเล็กเกินไปด้วยนะก็พอลวกเสร็จนะคะเอาไปน็อกน้ำเย็นแป๊บนึงนะกุ้งก็จะเด้งๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลวนหมูสับกันนะก็เอาหมูสับใส่ในน้ำที่เหลือนิดหน่อยนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วนะเสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างมาประกอบร่างนะคะหมูสับแล้วก็น้ำยำที่เราปั่นไว้นะแล้วก็ผักต่างๆที่เราหั่นไว้ตอนแรกนะคะคนให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะม่วงของเราถ้วยเริ่มจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนถ้วยนิดนึงก็ได้มาแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยก็จะหอมขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกุ้งที่เราลวกไว้นะก็ใส่ข้างบนเลยนะคะตุ้มๆให้ดูน่ากินเลยนะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะแต่เราติดอย่างหนึ่งก็คือเราลืมซื้อถั่วมานะก็เลยไปเปิดอัลมอนด์กระป๋องนะคะใส่ไปแทนนะที่จริงใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็จะอร่อยกว่านะทุกคนก็ได้มาแล้วนะคะน้ำยำของเราเดี๋ยวไปกินกันเลยนี่นะคะผักบุ้งของเราแล้วก็น้ำยำก็ประกอบร่างมาเป็นสภาพนี้นะก็สวยงามน่ากินนะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เราหน่อยนะคะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย